ียเองดีเจดาด้าป้องดีเจต้นหอมโดนดราม่าปมใส่ชุดดำในงานแต่งกลายเป็นกระแสดราม่าที่ชาวเน็ตให้ความสนใจจากกรณีที่ดีเจและนักแสดงสาวคนหนึ่งอย่างดีเจต้นหอมชกุนตลาเทียนไพโรจน์สวมชุดสีดำไปร่วมงานและทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวิวาของเพื่อนสาวสุดเลิฟอย่างดีเจดาด้าวรุณดาและเจสันแวงเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งต้นหอมจะได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าบ่าวสาวเป็นคนจัดเตรียมชุดให้ล่าสุดดีเจดาด้าได้มีการแชร์ข่าวดราม่าของเพื่อนสาวมายัง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับออกโรงชี้แจงผ่านทางแคปชั่นว่าดราม่าต้นหอมใส่ชุดดำไปงานแต่งงานหยุดดราม่าได้เลยนะคะดากับเจสันแต่งงานแบบพิธีแบบทางตะวันตกเป็นงานแต่งงานที่เรียกว่าวาวเซเรโมนีเป็นพิธีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาใดๆเลยชุดของคนที่นำพิธีนี้ส่วนใหญ่จะใส่สีดำค่ะเจสันและดาเป็นคนกำหนดสีชุดให้ต้นหอมเองและการใส่สีดำในงานแต่งงานก็เป็นสีสุภาพตามหลักสากลนะคะปลอประเพณีไทยไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลกนะคะฝากไว้ให้คิดถึงคนที่วิจารณ์คนอื่นเขาค่ะงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็กดไลค์ถูกปกถูกใจให้ดีเจดาด้าอย่างมากมายเลยค่ะ